ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอาจารย์ยศเปิงอกเปิงใจนะครับจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสีน้ำแบบง่ายๆนะครับใน EP 1นะครับการเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ำครับเพื่อนๆเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่เราต้องเตรียมสำหรับการวาดภาพสีน้ำครับเพื่อนๆตามผมไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ยศเปิงอกเปิงใจนะครับจะมาแนะนำอุปกรณ์การวาดสีน้ำสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจอยากวาดสีน้ำนะครับอันดับแรกเลยนะครับจานสีเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายขนาดด้วยกันนะครับที่สำคัญจานสีคนมีขนาดใหญ่นะครับพอที่จะมีช่องผสมสีได้หลายๆสีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจานสีของผมนะครับก็จะมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับอันนี้เป็นช่องที่ไว้สำหรับใส่สีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องที่สำหรับผสมสีนะครับเพื่อนๆ wow. ก็มีอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์นี้ครับเพื่อนๆเป็นไซส์ที่เล็กลงมานิดนึงนะครับเล็กลงมาหน่อยนึงก็แล้วแต่สะดวกในการซื้อหามาใช้นะครับอันนี้ราคาประมาณ98บาทครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับอันนี้ซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านเครื่องเขียนนะครับอันนี้ครับเพื่อนๆเป็นจานสีอันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับก็อันนี้เหมาะสำหรับสีโปสเตอร์หรือเหมาะสำหรับสีอะคริลิกมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนไม่มีก็ใช้แบบนี้ได้นะครับสำหรับสีที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นสีน้ำยี่ห้อวินเซอร์นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนร้านอุปกรณ์ศิลปะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วๆไปนะครับก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันก็มีความเป็นมาตรฐานดีนะครับอันนี้ก็คือใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนจิตรกรรมเพาะช่างแล้วนะครับก็สำหรับวินเซอร์เนี่ยมีให้เลือก2ไซส์นะครับมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็ก wow. สำหรับยี่ห้ออื่นก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยครับตามใจชอบเลยครับใครชอบยี่ห้อไหนก็ลองซื้อยี่ห้อนั้นครับแต่สำหรับผมเนี่ยใช้วินเซอร์มันจะตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ามันมาตรฐานดีนะครับการเลือกใช้ผู้กันนะครับประเภทแรกก็เป็นประเภทพวกขนสัตว์นะครับขนสัตว์เนี่ยจะมีขนที่มันจะไม่มีสีเดียวตลอดนะครับผู้กันที่ดีเนี่ยมันจะมีปลายแหลมแล้วก็อุ้มน้ำดีๆเวลาระบายจะสปริงตัวกลับคืนเร็วนะครับเพื่อนๆประเภทที่2คือเป็นผู้กันขนประดิษฐ์บางชนิดใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับมีการสปริงตัวดีแล้วก็มีความทนทานแต่เพียงแต่ว่ามันอุ้มน้ำได้ไม่ดีเท่ากับผู้กันขนสัตว์เท่านั้นเองนะครับสีดำนี่เป็นรูเบนนะครับด้ามละประมาณ500กว่าบาทแล้วก็สีขาวใสๆเนี่ยเป็นของเซกายก็100กว่าบาทนะครับก็ใช้ผสมผสานกันไปนะครับแล้วก็เลือกที่ราคามันไม่แพงมากที่สำคัญคือเราต้องมีผู้กันหลายๆขนาดหลายๆประเภทนะครับผู้กันแบนเนี่ยจะมีไซส์ตั้งแต่อันนี้เป็นเบอร์1ของรูเบนนะนิ้ว1นิ้วนะครับมันจะมีใหญ่กว่านี้ก็1นิ้วครึ่งด้วยครับอันนี้ไว้สำหรับใช้เวลาลงพื้นที่ท้องฟ้าหรือพื้นที่แบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับอันนี้เขาเรียกผู้กันลักษณะแปลงใหญ่ไม้กวาดนะครับก็คือไว้สำหรับลงบรรยากาศรวมๆทั้งหมดนะครับเวลาเขียนภาพและสเคปหรือทิวทัศน์นะครับผมอยากให้ดูอันนี้ครับสำหรับนักเรียนที่เริ่มการเขียนสีน้ำใหม่ๆนะครับเป็นของสง่ามายุระนี่ค่อนข้างถูกครับก็เบอร์ใหญ่สุดก็เป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเวลาเราซื้อผู้กันเนี่ยครับเอาเบอร์12ไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเบอร์คู่สักเป็นเบอร์8ก็ได้แล้วก็เบอร์4ก็ได้สำหรับการเขียนสีน้ำนะครับสำคัญคือเวลาเขียนสีน้ำผู้กันเราไม่เอาไปปนกับสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกนะครับใช้สีน้ำก็ใช้สีน้ำเฉพาะเลยอย่าไปปนกันกับสีอื่นนะครับผู้กันก็จะเสียได้นะครับอีกประเภทนึงเป็นผู้กันพิเศษครับขนยาวนิดนึงสังเกตตรงขนมันจะยาวๆหน่อยก็มีติดไว้เวลาเซ็นชื่อหรือเวลาเขียนอะไรที่เป็นเส้นยาวๆก็จะเหมาะครับสำหรับกระดาษที่ใช้ในการเขียนสีน้ำนะครับเวลาเราฝึกระบายสีน้ำช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใช้กระดาษ100ปอนด์นะครับเพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็ต้องเป็น100ปอนด์หยาบด้วยนะครับอ้องนะครับอันนี้เขาจะประมาณสัก300แกรมอันนี้จะแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มเขียนสีน้ำใหม่ๆครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ราคาไม่แพงราคาประมาณ140บาทนะครับแล้วก็กระดาษค่อนข้างจะเนื้อหนาทีเดียวครับเป็น300แกรมเขียนยังไงก็ไม่ช้ำนะครับ wow. ก็ลองไปหามาทดลองเขียนดูครับเพราะว่าผมเห็นว่าราคามันไม่แพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเล่มๆไว้สำหรับพกพาได้สะดวกด้วยนะครับก็กระดาษสีน้ำก็จะมีตั้งแต่100ปอนด์200ปอนด์300ปอนด์จนกระทั่งมากกว่า300ปอนด์ก็มีนะครับจะเขียนงานเนี่ยก็ลองดูว่าเราจะใช้งานในประเภทไหนนะครับก็ดูราคาที่มันเหมาะสมด้วยชำนาญขึ้นแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาสูงตามไปด้วยนะครับ
สำหรับภาชนะที่ใช้ในการใส่น้ำนะครับก็ควรมี2ภาชนะนะครับอันแรกเนี่ยเราไว้ผสมสีครับส่วนอันที่2เนี่ยเราไว้สำหรับในการล้างผู้กันนะครับแต่สำหรับของอาจารย์ยศนะครับใช้ภาชนะในการใส่น้ำเนี่ยคืออันเดียวเลยครับผมไม่ได้ใช้2อันเพียงแต่ว่าภาชนะที่ใช้ใส่น้ำของผมเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะได้มีน้ำหนักหน่อยนึงเวลาเราไปโดนเนี่ยมันอาจจะแบบหกได้ยากนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยผมสอนในวิทยาลัยนะครับนักเรียนชอบใช้ขวดแบบนี้ครับใส่น้ำนะครับคือขวดอันนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วบางทีถ้าเกิดการเผลอเลอเนี่ยเราไปโดนน้ำอาจจะหกไปเลอะชิ้นงานได้นะครับหรือว่าทำให้บริเวณนั้นเปียกได้ก็คือป้องกันไว้นิดนึงครับให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแล้วก็มีฐานที่ด้านล่างนะครับก้นที่มันกว้างนิดนึงเวลาใส่น้ำจะได้หกได้ยากนิดนึงครับสำหรับภาชนะใส่น้ำนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่จะใช้ในงานสีน้ำก็คือมีทิชชู่นะครับแล้วก็มีฟองน้ำนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ทิชชู่อย่างเดียวก็ได้นะครับก็ตามความสะดวกครับไม่ต้องสิ้นเปลืองมากครับสำหรับฟองน้ำก็เอาไว้สำหรับเนี่ยครับพอเวลาเราผูกกันมาเลอะเราก็อาจจะไว้เช็ดนะครับทิชชู่ก็สามารถเช็ดได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์อีกอันนึงที่สำคัญนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือไอ้ตัวจวดฟอกกี้เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะทำความสะอาดตรงพื้นที่ระบายสีตรงนี้ครับฉีดเข้าไปก่อนครับให้น้ำมันเข้าไปละลายเนื้อสีแล้วก็เอาทิชชู่นะครับเช็ดก็สะดวกครับในการทำงานไม่ต้องลุกขึ้นไปล้างครับแดดก็เริ่มมาครับก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติดีครับสำหรับอุปกรณ์การล่างภาพนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ดินสอ 2B นะครับล่างหรือไม่ก็ใช้ HB ก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยผมพานักเรียนไปแข่งขันทักษะนะครับก็ให้ใช้ฝีไม้น้ำในการล่างก็ได้ยางลบก็เลือกยางลบที่มันเนื้อนิ่มๆหน่อยนะครับเอาไว้ลบงานให้มันกระดาษไม่เป็นขุยนะครับก็มีกบอันนี้เอาไว้สำหรับเหล่าดินสอครับแต่ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับก็มีคัตเตอร์คัตเตอร์นี่ค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าเราใช้ทั้งเหล่าดินสอเราใช้ทั้งกัดตัดกระดาษด้วยบางทีกระดาษรองว่าสีน้ำนะครับก็ควรจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษนะครับก็เรามีการติดกระดาษได้หลายแบบนะครับแบบแรกก็เป็นการใช้ตัวหนีบนะครับก็หนีบตามตรงมุมเนี่ยครับแล้วก็อีกข้างนึงหนีบตรงมุมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าติดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือแบบใช้ตัวหนีบนะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือใช้เทปกาวนิโตเทปนะครับนิโตเทปเนี่ยคือมันจะมีคุณสมบัติเหนียวนะครับแล้วก็แน่นคงทนนะครับติดได้แนบสนิท wow. ไม่ทิ้งคราบกาวนะครับแล้วก็ไม่ทำลายพื้นผิวใดๆของกระดาษนะครับก็คือติดแล้วก็คือจะแบบเวลาลอกออกมานะครับกระดาษก็จะเหมือนกับเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็จะไม่มีรอยแล้วก็อีกอันนึงเป็นสก๊อตเทปแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้แทนกันได้ครับแต่ว่าเราออกมาก่อนแล้วก็ไปกับติดกับกางเกงนะครับให้มันลดความเหนียวลงนะครับแล้วก็ถึงจะติดแต่บางทีเราเวลาเราลอกออกมาเนี่ยกระดาษอาจจะขาดติดกับสก๊อตเทปออกมาได้นะครับก็อันนี้ก็ไม่มีก็ใช้แทนได้ครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นสก๊อตเทปใสอันนี้ก็ยิ่งหนักเลยครับเพราะว่าติดไปปุ๊บเนี่ยมันจะลอกติดมาที่สก๊อตเทปแน่นอนนะครับแต่ว่าเหมือนกันถ้าไม่มีก็เอามาใช้ทดแทนได้นะครับทีนี้มาดูการเตรียมพื้นกระดาษนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนระบายสีเนี่ยพื้นกระดาษนี้มีส่วนสำคัญมากนะครับหากไม่ขึงให้ตึงเนี่ยครับเมื่อถูกน้ำมากๆเนี่ยกระดาษจะงอตัวทำให้น้ำขังได้ครับภาพจะเกิดคราบด่างครับฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการเขียนสีน้ำก็คือขึงด้วยกระดาษกาวน้ำนะครับเพื่อเนี่ยครับกระดาษกาวน้ำเพื่อลดการงอของกระดาษนะครับก็มีวิธีทำประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกก็คืออันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมคว่ำด้านหลังออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำไป
ให้ทั่วๆนะครับจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำนะครับลูบไปในบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็หงายเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดอีกครั้งนึงนะครับฉีดให้พอเปียกๆนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะครับลูบเราจะเห็นว่ากระดาษมันมีการเปียกนะครับมีการอุ้มน้ำไว้นะครับแล้วก็จะติดกับกระดาษเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้เทปกาวเนี่ยครับเป็นเทปกาวน้ำนะครับที่จะต้องใช้น้ำฉีดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัดออกมาได้พอกับด้านกว้างนะครับด้านกว้างด้านยาวนะครับแล้วก็เอาน้ำลูบนะครับลูบเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึงไปที่กระดาษนะครับว้าวแล้วก็ใช้ฟองน้ำลูบอันนี้ก็คือทำทั้งหมด4ด้านเลยนะครับกันครับสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไว้แห้งครับเป็นอันเสร็จครับกระดาษของเราก็จะตึงนะครับตึงสวยงามดีนะครับก็พร้อมสำหรับการเขียนสีน้ำนะครับว้าวฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเป็นคลิปการเตรียมบีบสีใส่จานสีนะครับมันจะมีเฉดโทนเหลืองโทนเขียวโทนแดงโทนฟ้าที่จะบีบลงไปในจานสีครับอันนี้ก็สำคัญนะครับในการเตรียมสีสำหรับการที่จะเริ่มวาดสีน้ำนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามครับถามมาที่ใต้ด้านล่างนี้นะครับผมตอบทุกข้อความนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชม EP แรกนะครับการเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพสีน้ำครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องทาง YouTube จานยศฝังอกฝังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใน EP ที่2ครับการบีบสีใส่จานสีนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมสีน้ำแบบง่ายๆจานยศฝังอกฝังใจนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครับ